เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายแถมช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็จะอยู่กันจนถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มก็ประถึงดีประมาณสัก1:57 นนี้อาตมาก็จะได้ลารายการเปิดตีฮือสถานีวิทยุเพิ่นได้ตัดสัญญาณเข้ารายการต่อไปช่วงที่2นี้ก็จะนำเสนอนิทานธรรมะนำเสนอเรื่องอำนาจของรถบัจจรถที่ขี่นะรถในที่นี้คือรสชาติรสชาติคือหวานคือส้มคือเผ็ดเนี่ยรสตัวนี้รสชาติมักจะหอมหวานเสมอแต่ภัยหายก็มักจะแฝงมากับรสชาติที่หอมหวานเรื่องนี้ปรากฏเป็นชาดกชื่อว่าวาตมิขชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีพระองค์ปารภพระจุลบันฑิกะปาติกะติสะเถระผู้ที่ติดในรถอยู่ในอำนาจของนางวันนาทาสีในอดีตพระองค์ก็ตรัสขึ้นมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งเมินมาแล้วในเมืองปารณสีมีปอจ่ายเฝ้าส่วนหลวงของปัญญาเจ้าเมืองพมทัตชื่อว่าสันชัยส่วนหลวงนั้นก็มีสมันตัวหนึ่งสมันตัวนี้ก็แวะลักมากินหญ้าอยู่ที่นี่เป็นประจำเมื่อตัวสมันนี่ก็เป็นสัตว์ตระกูลกวางเก้งตระกูลกวางตระกูลฟานเนี่ยสมันนี่นะเหมือนกับกวางกับฟานเนี่ยเนื้อสมันเนี่ยสมันมันมาปะกับนายสันชัยก็เลยล่นเข้าป่าไปแต่เขาก็บ่เคยทำให้มันตกใจกลัวแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ก็เมินไปเมินไปมันก็เริ่มเกิดความคุ้นเคยนะสมันตัวนี้มันก็แวะเข้ามาที่สวนหลวงอยู่เป็นประจำในเวลาเจ้าของทุกวันนายสันชัยนี่ก็เอาผลไม้ชนิดต่างๆที่เอาไปถวายพระราชาเป็นประจำเนี่ยก็เกี่ยมไปเก็บไปวันหนึ่งพระราชาตรัสถามเขาว่าเธอได้หันความอัศจรรย์อันยังในส่วนหลวงพ่องก่อเขาก็กราบทูลว่าบ่ได้ปะได้พบอันยังเลยพระเจ้าค่ะมีเพียงสมันตัวหนึ่งแวะเวียนมากินหญ้าในส่วนหลวงพระเจ้าค่ะพระราชาก็ถามว่าแล้วเธอสามารถยับมันมาได้ก่อเขาก็กราบทูลว่าถ้าได้น้ำพึ่งเนี่ยข้าพระองค์สามารถเอาตัวสมันนี่มาในพระราชวังได้พระเจ้าค่ะพระราชาก็เลยรับสั่งให้มอบน้ำพึ่งแก่เขาเขาก็เอาน้ำพึ่งไปตาทั่วบริเวณที่หญ้าที่บริเวณสมันตัวนี้มากินวันต่อมาเมื่อสมันได้กินหญ้าที่ผสมน้ำผึ้งก็ติดในรสชาติของหญ้านี้เพราะว่าผสมน้ำผึ้งก็เลยมากินตึงวันตึงวันนายสันชัยก็เลยปรากฏตัวให้สมันได้หันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยวัน2 วันก็ล่นหนีไปอยู่เข้าสู่วันที่4-5เคยเข้ากุ้นแล้วกันนี้ก็เลยเอาหญ้ายื่นหื้อขำมือได้แล้วกันนี่เมื่อเขารู้ว่าสมันตัวนี้คุ้นเคยแล้ววันหนึ่งก็เลยเอาเสือหรือว่าชาดนี่นะมาล้อมเป็นถนนจอบหื้อสมันนี่
เตียวโดยไปบะฮือหันข้างทางนะบะฮือหันละแวกข้างทางเอาเสือเอาสาดตึ๊ดแล้วก็เอาหญ้าจอบสมันตัวนี้ก็โดยไปเห็นนี่กับสปายน้ำเต้าที่บรรจุน้ำผึ้งแล้วก็น้ำเต้านี่ก็เจาะหูเหี้ยน้ำผึ้งนี่ก็ยดไปสุดต่างเตียวนำหน้าไปสมันตัวนี้ก็บ่หูตัวเตียวกินน้ำผึ้งด้วยไปด้วยไปเข้าไปถึงในวังบ่หูตัวบ่กองเข้าไปถึงเขตวังแล้วปิดประตูเลยสมันหันคนนักก็โตตัวสั่นกลัวตายล่นไปแต่มพระลานหลวงปัญญาเจ้าเมืองเสด็จมาหันทอดพระเนตรสมันตัวนั้นก็ตัวสั่นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าธรรมดาสมันย่อมบ่ได้หันคน7วันน่ะแล้วคนที่บ่คุกคามก็บ่เคยมีแต่เจ้าสมันตัวนี้ติดรสชาติในน้ำผึ้งก็เลยมาสู่สถานที่มีคนนักท่านทั้งหลายชื่อว่าสภาวะที่เลวกว่าความอยากในรสบ่มีในโลกแล้วปัญญาเจ้าเมืองก็ตรัสว่าได้ยินว่าสภาวะอื่นที่เลวยิ่งไปกว่ารสนั้นบ่มบ่มีนายสัญชัยผู้ที่เฝ้าสวนได้เอาสมันตัวนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในป่ามาสู่อำนาจแห่งตนได้เพราะรสของน้ำผึ้งนั่นเองเมื่อพระองค์ตรัสแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้ปล่อยสมันตัวนี้เข้าป่าเรื่องนี้ก็จบลงไปได้ข้อคิดสอนใจว่าอย่าติดในรสชาติเพราะบ่มีอันยังเลวร้ายไปกว่าความอยากในรสชาติอีกแล้วจบศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสำหรับเรื่องเล่าเป็นชาดกนำมาประกอบในช่วงสุดท้ายตอนนี้ก็ข้างเวลาแถมประมาณ20นาทีบ่ถึงประมาณ 17-18 นาทีต่อไปนี้ช่วงที่2นี่ก็ไผจะโทรมาอู้จ่าสนทนาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0998366322ปวดเนื้อวันเสาร์หน้าปวดเนื้อเขาจะได้มาปะกันแถมกรรมเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะจะเลินปนฟังรู้เลยก็สมควรครับบ้านบวกก่อนท่านอาจารย์วัดเหรอฮะนิทานอย่าก็สิทธิ์นิทานชาดกแม่นะแม่นะผมก็ฟังนะปล่อยคนดีโทษที่ที่กับม่วนดีวันนี้ผมดีวันนี้ผมกลับมาตกอ่ะมืดตกอ่ะขึ้นได้แบบนี้อ่ะมืดวันค่ำนะตกกับมาตกอ่ะปล่อยมันปล่อยมันตึงจะตกตกตึงจะตกใช่เย็นเย็นยังสบายสบายหน่อยอาจารย์หน่อยสบายสบายกันเขาเหมือนจะหัวมันปลุกชะตังนี่นะยิดมดกันหัวยังไห้อ่ะไปติดต่อคือพี่ขาวเขาคือกำลังใจทุกคนเลยแน่นอนหัวน่ะเหมือนจะหัวว่าฉีดยาฉีดเยอะเลยผมฉีดแล้วไงผมว่าจะฉีดก็มีผมว่าฉีดผมคือบอกว่าผมมันมีของผมอย่างเป็นได้ไปไหนว่าบัดฉีดมันฉีดได้ไปไหนข้าไรข้าไรโจรว่ะเนี่ยผู้ลิงก้าบ่คอยบ่ละหิมกก้าพักเขาตองใกล้ก่ะเออหมดอ่ะสมุนไพรถึงสมุนไพรถึงนั่นมันบ่ใกล้ผมหรอกเข้ามาผมก็เผาวะเนี่ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะได้คือคุณครูต่อเลยไปตามเลยครับ
ไปสาครับลูกสาธุพอสมควรยังปะเป้าบุญเจริญปนไปสาเจ้าใหญ่อ้วนใหญ่อ้วนชัดเจนกว่าใหญ่อ้วนชัดเจนดีเจ้ามันแรงอย่างนี้นะชัดดีเนาะไม่แรงนี่ชัดเจนจ้ะแม่เจ้าก็ชัดเจนดีเมื่อคืนกลางคืนก็ชัดเจนดีดูต่างฟังเนาะเจ้ายินดีนักนักเนอสาแม่อ้วนเจริญปนไปสาเจ้าท่านพระครูแม่ฟังอยู่นะแม่น้อยสุขสบายเจ้าค่ะชัดเจนดีชัดเจนดีเจ้าค่ะแม่ให้กำลังใจท่านพระครูเนอโมทนาเนอสาธุเจริญปนพระสาท่านพระครูครับจากที่ไหนปู่วินสันชิเล็กอ๋อปู่วินกะปู่วินสันชิเล็กติดตามตลอดเนาะ 94.50 เนาะอนุโมทนาปู่วินอยู่สันชิเล็กเพียงปะเป้าบุญนี่มีเข้ามาแถมญาติโยมก็เดี๋ยวจะได้ลากันแล้วเจริญปนโทรเข้ามาที่หมายเลข0998366